ดร.มอร์เบียสกลับกลายเป็นว่าเขากลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดครับก็คือเขาเนี่ยมีพลังของไอ้ค้างคาวแวมไพร์เนี่ยอยู่ในตัวแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พลังของเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นคำสาปครับที่เขาจะต้องกินเลือดเลือดเทียมไม่ได้นะครับเลือดต้องเป็นเลือดแท้เท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปฟิล์มฟอร์ดรีวิวในมอร์เบียสนะครับบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะมีอคติต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเพิ่งเห็นโพของ Rotten Tomatoes แล้วเห็นโอ้โหคะแนนมันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆเลยต่ำแบบต่ำมากๆปกติแล้วเนี่ยถ้าคะแนนหนังที่เป็นความสดของ Rotten Tomatoes หรือความสดของมะเขือเนี่ยมันต่ำใช่ไหมมันเป็นมะเขือเน่าเนี่ยไอ้ฝั่งป๊อปคอร์นเนี่ยมันอาจจะสูงก็ได้แต่ทีนี้ครับมันออกมาต่ำเตี้ยเรียดินมากๆเลยแล้วก็ไอ้ฝั่งป๊อปคอร์นมันก็ไม่ได้สูงเลยก็ต่ำเหมือนกันนะฮะซึ่งมันเป็นคะแนนที่ต่ำมากกว่า Fantastic Fourไอ้ภาคก่อนหน้านี้ที่มันมีการรีเมคมาอีกที่เขาพูดกันเลยว่ามันคือสี่สหายหนังเจ๊งอะซึ่งมอร์เบียสครั้งนี้นะครับผมก็เห็นคะแนนตรงนั้นนะแต่พยายามที่จะไม่สนใจเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่ายังไงเราก็ต้องไปดูเพื่อจะมารีวิวจะไปดูว่าเฮ้ยมันห่วยจริงหรือเปล่าผมก็ตัดสินใจที่ไปดูวันแรกที่หนังเข้าก็ได้เข้าไปดูรอบ2ทุ่มนะครับทำใจให้เป็นกลางเอาไว้พยายามคิดว่าเนี่ยคือหนึ่งในภาพยนตร์ของทางมาร์เวลแต่ไม่ใช่ Marvel Studio มันคือ Marvel Comic มันคือตัวละครที่ทาง Sony Picture มีการซื้อเอา Spider-Man แล้วก็ตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man เนี่ยเอาไปทำตั้งแต่ก่อนหน้านู้นปี2002 Tobey Maguire เล่นเป็น Spider-Man ที่ Sony ทำแล้วทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ย Spider-Man ที่ Tobey Maguire เล่นเนี่ยมันมี3ภาคแล้วก็มี Andrew Garfield ที่เป็น The Amazing Spider-Man อีก2ภาคแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันของ Tom Holland ที่ทาง Marvel Studio เนี่ยหยิบกลับมาทำได้ลูกรักกลับมาคืนที่ Marvel Studio ทีนี้ครับพอ Marvel Comic Marvel Studio มารวมกันสร้าง Spider-Man ขึ้นมาเนี่ยเวอร์ชั่นที่ Tom Holland เล่นเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่คนชอบมากๆเลยครับโดยเฉพาะไอ้ภาคล่าสุด Spider-Man No Way Home ใช่ไหมครับ Marvel กันเล่นใหญ่นะฮะมีการสร้าง Multiverse ขึ้นมาดึงเอา Spider-Man จากจักรวาลต่างๆตัวละครก่อนๆมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นของ Tobey Maguire ดึงเข้ามาเวอร์ชั่นของคุณ Andrew Garfield ดึงเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็คาดหวังกับมอร์เบียสภาคนี้พอสมควรครับว่าเราอาจจะได้เห็นสไปเดอร์แมนโผล่มาแวบๆก็ได้ซึ่งไอ้สไปเดอร์แมนโผล่มาแวบๆเนี่ยเราได้เห็นมาตั้งแต่ตัวอย่างแล้วครับที่ตัวคุณมอร์เบียสใช่ไหมครับตัวของมอร์เบียสเนี่ยเดินอยู่ในตอกซอกซอยครับแล้วก็มีโปสเตอร์เหมือนเป็นภาพจิตรกรรมกราฟฟิตี้อยู่ข้างกำแพงนะฮะว่าเป็นสไปเดอร์แมนเราก็ตีความกันว่าเป็นสไปเดอร์แมนตัวไหนซึ่งดูจากเงาเนี่ยไม่รู้ผมไม่ใช่เซียนสไปเดอร์แมนแต่ผมคิดว่าถ้าให้ดาวตอนนี้อาจจะเป็นตัวละคร The Amazing Spider-Man ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะมาพูดถึงเรื่องของ Morbius เนี่ยคือเราก็คงคาดหวังเลยว่ามันอาจจะได้เห็นสไปเดอร์แมนว่าแบมๆมันอาจจะได้เห็นตัวละครอื่นๆในจักรวาล Marvel ไปโผล่แล้วก็ในตัวอย่างมีตัวอย่างตัวนึงที่ตัวของดร. Morbius เนี่ยได้เจอกับ Adrian Toomที่คุณไมเคิลคีตันเล่นเอาไว้ว่าเฮ้ยมอร์เบียสกับวอลเจอร์ได้เจอกันว่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นตัวร้ายเป็นกลุ่มซินิเตอร์ซิกรวมตัวกันเพราะว่าตอนนี้นะฮะทางฝั่งมาร์เวลนะฮะยังไม่ได้มีการทำเลยยังไม่ได้มีการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นฝั่งตัวร้ายของคาแรคเตอร์ของทางมาร์เวลออกมาเลยใช่ไหมตั้งแต่ต้นๆมันเนี่ยยังไม่มีทีมตัวร้ายอย่าบอกว่าตัวร้ายไม่มีเพราะว่ามันมีโลกิแล้วต้องบอกว่ามันยังไม่มีทีมตัวร้ายออกมาเหมือนกับฝั่ง DC ที่มี Suicide Squad ออกมาไม่มี Bird of Prey ฝั่ง DC ก็มี Bird of Prey ออกมาแล้วที่เป็น Harley Quinn นำทีมผู้หญิงตัวร้ายผู้หญิงแต่ครั้งนี้ครับผมมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำทีมตัวร้าย Sinister Six ของทางฝั่ง Marvel ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเราได้ดูตัวละครที่เป็นแอนตี้ฮีโร่ตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวของเวนอมออกมาแล้ว2ภาคนะครับถึงแม้คะแนนมันจะต่ำก็ตามแต่ว่าดูแล้วมันก็สนุกนะดูแล้วก็เพลินนะดูแล้วก็ฮาฮาดีนะครับตัวละคร2บุคลิกแบบนั้นอ่ะให้เราได้เห็นแบบตัวละครของเอ็ดดี้บร็อกเนี่ยมันโต้เถียงกับไอ้เวนอมตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดูแบบสนุกเพลินๆไปอีกแบบนึง
มันก็คือจุดตั้งต้นของการที่เราจะสร้างจักรวาลตัวร้ายของทางโซนี่ขึ้นมาซึ่งผมเห็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเขาจะมีการสร้างจักรวาลตัวร้ายออกมาอย่างแรกเลยก็คือตัวละครที่เขามีการวางแผนจะทำต่อๆไปนะครับนั่นก็คือตัวของมาดามเว็บมีเครเวนเดอะฮันเตอร์ใช่ไหมครับที่มีการวางแผนจะทำเอาไว้ตอนนี้ออกมาแล้วกี่ตัวบ้างที่เห็นเป็นตัวร้ายของทางฝั่งโซนี่หนึ่งเลยก็คือเวนอมสองก็คือตัวของมอร์เบียสเราต้องรวบรวมให้ครบ6ตัวในตัวอย่างเนี่ยครับเหมือนกับว่ามันเป็นการบอกไกลๆว่าตัวละครมอร์เบียสตัวเนี้ยมันคือตัวละครที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเวนอมแล้วทีนี้ครับคนก็โต้เถียงคนก็คิดกันเนาะว่าเฮ้ยไอ้ตัวละครอย่างเวนอมถ้ามันอยู่จักรวาลเดียวกับมอร์เบียสเนี่ยแล้วเอเดียนครูมันมาเนี่ยมันหมายความว่ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมหรือเปล่าแต่ในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมมีการพูดถึงเอาไว้ว่าไอ้ตัวละครอย่างเวนอมเนี่ยมันมีการโผล่มานะโผล่มาในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะแล้วมันก็กลับไปโดยที่มันไม่รู้อะไรเลยในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเนี่ยเวนอมมันแวบๆมันแวบมาแล้วมันก็แวบไปแล้วก็คิดว่ามอร์เบียสเนี่ยมันอาจจะแวบมาหรือแวบไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่มันมีการพูดถึงตัวละครอย่างเวนอมอยู่ในตัวตั้งแต่ตัวอย่างแล้วแล้วก็สงสัยเพราะว่ามันเป็นการข้ามจักรวาลกันระหว่าง2ตัวละครนี่แหละซึ่งในครั้งนี้เรื่องของการข้ามจักรวาลตัวละครจะไปอะไรยังไงไม่พูดถึงดีกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวของมอร์เบียสครับผมจะกล่าวถึงตัวละครอย่างไมเคิลมอร์เบียสครับซึ่งก็คือตัวของคุณจาเร็ตเลโตที่เล่นเอาไว้นี่แหละมาเล่นเป็นมอร์เบียสครับเป็นคุณหมอนะครับที่มีปมคือเลือดตัวเองเนี่ยเป็นพิษเป็นโรคเลือดเป็นพิษอย่างหนึ่งนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการถ่ายเลือดวันละ3รอบ4รอบเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาก็เลยมีการตั้งต้นในความรู้สึกของตัวเองว่าเขาอยากจะเป็นหมอเพื่อหนึ่งเลยเพื่อที่เขาจะรักษาตัวเองให้หาย2รักษาเพื่อนเขาให้หาย3คือรักษาคนอื่นๆที่เป็นโรคเดียวกับเขาให้หายเขาก็เลยมีการแสวงหาวิธีการต่างๆครับจนไปเจอวิธีการหนึ่งนั่นก็คือไปเจอค้างคาวที่ชื่อว่าค้างคาวแวมไพร์ไอ้ค้างคาวแวมไพร์ในเรื่องนะครับเขาบอกว่ามันมีความสามารถหนึ่งก็คือการที่มันเนี่ยจะดูดเลือดแล้วมันก็สามารถที่จะเอาเลือดของอีกฝ่ายเนี่ยมาทำให้ร่างกายของมันแข็งแรงขึ้นได้ดร.มอร์เบียสเนี่ยก็คิดว่าเราใช้วิธีนี้ในการที่เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยหายจากโรคประหลาดนี้ครับเขาก็ทำการทดลองไปมาครับจนสุดท้ายเนี่ยดร.มอร์เบียสกลับกลายเป็นว่าเขากลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดครับก็คือเขาเนี่ยมีพลังของไอ้ค้างคาวแวมไพร์อยู่ในตัวแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พลังของเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นคำสาปครับที่เขาจะต้องกินเลือดเลือดเทียมไม่ได้นะครับเลือดต้องเป็นเลือดแท้เท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปโอ้โหทีนี้สนุกแล้วครับคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนที่ดูดเลือดคนอ่ะเคยได้ยินจากตำนานว่าโหมันเป็นแวมไพร์เว้ยมันเป็นแวมไพร์ไว้คนก็เริ่มจะสงสัยแล้วว่ามีคนถูกดูดเลือดตายนะครับทีนี้หมอบอร์เบียสเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันชื่อไอ้ไมโลไอ้ไมโลไอ้คนนี้ครับแสดงโดยคุณแมทสมิธคุณแมทสมิธเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมเห็นเขาแสดงหนังบ่อยนะครับตั้งแต่ Last Night in Soho ล่าสุดเนี่ยกำลังจะเล่น Game of Thrones House of Dragon นะครับที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้ด้วยซึ่งมาเล่นเป็นเพื่อนของดร.มอร์เบียสครับเขาก็มีวิธีการแหละผมว่าเดี๋ยวไปดูเราพอจะคาดเดาได้ล่ะหมอมอร์เบียสเขาเลยต้องเป็นการหาวิธีที่เขาเนี่ยจะต้องหลบหนีทั้งตำรวจด้วยที่จะโดนตามจับครับแล้วก็คอยที่จะหาวิธีรักษาตัวเองให้หายด้วยเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของมอร์เบียสนั่นเองง่ายๆเลยประมาณนี้แผ่นง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องของมอร์เบียสเนี่ยมันมีความเก่าไปหน่อยวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเก่าไปหน่อยเก่าถึงขั้นที่แบบว่าเราเดาทางได้ง่ายเราเดาได้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูตัวอย่างมันพอสมควรแต่ว่าตัวอย่างมันก็บอกเยอะนะผมรู้สึกว่าตัวอย่างของมอร์เบียสที่ออกมาเนี่ยมันบอกเยอะพอสมควรเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเดาทิศทางเดาแนวโน้มเดาสเต็ปของเนื้อเรื่องเนี่ยได้ง่ายๆอย่างที่สองครับพอมันเดาง่ายเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความสนุกในการดูเนี่ยมันก็น้อยลงจนถึงขั้นว่าบางช่วงเนี่ยผมก็รู้สึกเบื่อๆง่วงๆอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามอร์เบียสภาคเนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อที่เขาต้องการที่จะให้มันมีภาคต่อเป็นตัวเชื่อมโยงต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่จักรวาลของซินิเตอร์ซิกผมใช้คำว่าจักรวาลซินิเตอร์ซิกก่อนก็ได้เป็นชื่อคร่าวๆ
ของตัวร้ายทีมตัวร้ายของสไปเดอร์แมนไอ้เจ้ามอร์เบียสเนี่ยมันก็มีพลังค้างคาวหลายอย่างเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของ CG ครับ CG เรื่องนี้ทำดีมากๆนะฮะมีการใส่เอฟเฟคในเรื่องของเสียงปกติแล้วเนี่ยไอ้เสียงสะท้อนหรือเสียงโซน่าที่ค้างคาวมันใช้ในการตามจับวัตถุเนี่ยเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเสียงความถี่สูงแต่ในเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ CG พร้อมกับเสียงมาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ารูปแบบการสัมผัสเสียงโซน่าเนี่ยที่มีการสะท้อนของเสียงออกไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนซึ่งเขาทำออกมาได้ดีมากครับผมนึกถึงเรื่องนึงที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้ชื่อว่าซินเทนเซียก็คือการรับรู้2 อย่างในเวลาเดียวกันถ้าพูดถึงง่ายๆเลยไอ้ตัวละครมอร์เบียสเนี่ยมันสามารถได้ยินเสียงเป็นภาพได้ครับได้ยินเสียงเป็นภาพได้ยินเสียงเป็นสีอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็มันมีความสามารถในการที่มันบินได้เพราะว่าน้ำหนักตัวมันเบาเหมือนค้างคาวแวมไพร์เขาทำ CG ตรงนี้ออกมาได้ดีแบบดีมากอะ CG แต่ละส่วนเวลามันใช้พลังอะมันจะรู้สึกเหมือนกับตอนแรกๆอะผมแยกไม่ออกผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไอ้ Nightcrawler แต่ไอ้ภาพนั้นอะเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ตัวของ Morbius เท่านั้นที่เห็นตัวของ Morbius เท่านั้นที่รู้ว่าวิธีการสะท้อนเนี่ยมันเป็นแบบไหนซึ่งไอ้วิธีการใช้โซน่าเนี่ยมันก็จะมีวิธีหลากหลายอย่างนะครับที่มันจะสามารถจับสัมผัสของเสียงได้นั่นเองนะฮะเป็นวิธีการใช้พลังที่เท่พอสมควรเลยนะผมชอบนะแต่ทีนี้มันเป็นเหมือนคำสาปครับไอ้พลังของมอร์เบียสเนี่ยมันเป็นเหมือนคำสาปมันจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้านดีก็คือมันสามารถทำให้ร่างกายของมอร์เบียสเนี่ยแข็งแรงขึ้นส่วนด้านไม่ดีคือมันจะทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดเลือดเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดแล้วมันจะกระหายเลือดมันจะต้องตามหาตามกินเลือดครับเพื่อที่มันเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็รวมไปถึงวิธีการฆ่าด้วยมันอาจจะไปฆ่าคนโดยที่มันไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่เป็นคำสาปติดตัวมานั่นเองนะครับในเรื่องของบทภาพยนตร์ของหนังเนี่ยผมคิดว่าในหลายๆเรื่องในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประติดประต่อมันไม่ค่อยที่จะสมเหตุสมผลมันไม่ค่อยที่จะมีความสมบูรณ์ในตัวหนังมันก็เลยทำให้ตัวหนังเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แต่ด้วยความไม่สมประกอบของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นั่นก็คือมันทำให้เราเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นไปกับทุกอิริยาบถถึงแม้ว่าเราจะเดาทางมันได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นตัวร้ายแน่เลยเฮ้ยไอ้พระเอกมันต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ไอ้ตัวร้ายมันต้องทำแบบนี้แต่ด้วยความไม่สมประกอบของหนังอ่ะมันทำให้เราสามารถที่จะสนุกไปกับทุกช่วงได้มันเหมือนเป็นการเหลือพื้นที่เล็กๆอ่ะเหลือพื้นที่เล็กๆให้เราได้จินตนาการให้เราได้สอดแทรกความตื่นเต้นเข้าไปให้เรารู้สึกหวือหวากับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปได้เรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันคือวัตถุดิบที่คนไม่ค่อยรู้จักคนแทบไม่รู้จักเลยว่าไอ้มอร์เบียสมันคือใครมอร์เบียสมันคือตัวละครอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่คนรู้จักเลยก็คือมันเป็นเหมือนแวมไพร์มันเป็นเหมือนค้างคาวมันเป็นเหมือนเดคิวราซึ่งถ้าทางทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจทำออกมาให้มันเป็นเดคิวราผมว่ามันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่านี้ก็ได้มันอาจจะดูเป็นการเรียนแบบภาพยนตร์เรื่องเดคิวราไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะดูแล้วไม่สมเหตุสมผลมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการทำออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ที่เป็นแอนตี้ฮีโร่จะไม่ใช่บอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะมันเป็นแอนตี้ฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่มีความเป็นอาธรรมอยู่ในตัวถ้าในการ์ตูนในคอมิกไอ้มอร์เบียสเนี่ยมันคือคู่ปรับมันคือตัวละครที่เป็นตัวร้ายคู่ปรับสไปเดอร์แมนแต่ในหนังมีการทำออกมาว่าตัวละครของคุณจาเร็ตเลโตเนี่ยเป็นคุณหมอที่ต้องการช่วยคนไม่ต้องการฆ่าคนแล้วเป็นคนดีครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยเขาโดนไอ้ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณของค้างคาวเนี่ยที่ต้องการกินเลือดควบคุมเนี่ยมันจะกลายเป็นยิ่งกว่าตัวร้ายในไหนที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสมานี่คือสิ่งที่มอร์เบียสต้องการผมว่าต้องการถ่ายทอดให้เราได้เห็นเป็นรีวิวคร่าวๆนะฮะไม่บอกแล้วกันว่ามันมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงเป็นแบบไหนยังไงติดตามดูเองนะฮะถ้าผมบอกอะไรไปอย่าเชื่อให้ไปดูเองเพราะว่าผมเนี่ยให้คะแนนเอาไว้นะครับใน Morbius เรื่องนี้คะแนนค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก Rotten Tomato ผ
ราะว่าโดยส่วนตัวผมไปดูถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สนุกวื้อหวาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวของมันเองเนื้อเรื่องของมันเองลองให้คะแนนรวมๆมาแล้วคะแนนมันออกมาเป็นแบบนี้จริงๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Morbius เรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.6 คะแนนครับเจ็ดจุดหกคะแนนนี้นะครับผมให้หลักๆเลยไปอยู่ที่ตัวของ CG งานโปรดักชันงานสร้างของเขานี่แหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมชอบ CG เรื่องนี้มากมันใส่ CG แทบจะทุกช็อตเลยตั้งแต่ที่มอร์เบียสเนี่ยมันเริ่มมีสัญชาตญาณขังข่าวมันเริ่มกลายร่างเป็นมอร์เบียสเนี่ยมันเริ่มกลายร่างไปเอกขังข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใส่ CG ในเรื่องของเสียงสะท้อนมันแทบจะทุกช็อตเลยทุกช็อตเลยนะครับแทบจะทุกช็อตเลยมันก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยเขาทำดีอ่ะผมชอบไอ้รูปแบบที่มันเป็นเหมือนซินเทนเซแบบเนี้ยให้เราได้เห็นภาพว่าเสียงที่มอร์เบียสมันได้ยินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมให้หลักๆในเรื่องของบทภาพยนตร์ครับอย่างที่บอกไปนะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเล่าในรูปแบบที่เก่าไปหน่อยทำให้เราเนี่ยเดาทางได้ง่ายครับถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ทำเพื่อที่จะให้มันเป็นหนังเดี่ยวของตัวเองไม่ต้องการให้ไปอิงกับอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้เนื้อเรื่องอาจจะสนุกกว่านี้มันอาจจะดูไม่เดาทางง่ายแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ในบทภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะเดาทางง่ายไปหน่อยนึงนะครับบทภาพยนตร์ผมให้อยู่ที่7คะแนนครับในเรื่องของงานสร้างงานโปรดักชันครับอย่างที่บอกไปครับชอบ CG มากๆไม่เสียชื่อโซนี่เลยทีเดียวนะฮะ CG สวย CG ดีนะครับหลายๆคนเขายกย่องเลยนะหลายๆสื่อเขายกย่องนะว่าเรื่องนี้ดีกว่า Eternal สนุกกว่า Eternal เพราะว่า CG ที่เขาใช้เนี่ยสวยจริงๆนะครับผมชอบที่เขาแปลงสัมผัสอย่างซินเทนเซียการรับรู้2 อย่างในเวลาเดียวกันนะการรับรู้เสียงให้เป็นภาพเนี่ยรับรู้แบบไหนเขาตีความตัวนั้นออกมาได้ให้ผมสามารถเข้าใจได้ว่าเวลาค้างคำได้ยินเนี่ยแล้วมันมองเห็นเป็นเสียงมันเป็นแบบไหนมุมมองของมอร์เบียสเวลาได้ยินเสียงมันเป็นแบบไหนผมชอบตรงนี้นะครับการสร้างผมให้อยู่ที่9คะแนนเลยครับในเรื่องของนักแสดงนะครับเรื่องนี้นักแสดงไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยนักแสดงที่มีคุณภาพเลยนะฮะ2คนหลักๆเลยที่เป็นนักแสดงคุณภาพในเรื่องนี้นั่นก็คือตัวของคุณจาริดเลโตครับแล้วก็แมทสมิธ2คนนี้เล่นประชันบทบาทกันได้ดีมากๆนะครับมีคุณไทเลอร์กิฟสันเข้ามาเป็นเหมือน FBI สายสืบอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะอาจจะมีบทบาทในอนาคตก็ได้สำหรับตัวไทเลอร์กิฟสันก็รอคอยดูนะฮะสำหรับนักแสดงงานนี้นับว่าจาริดเลโตเล่นได้ดีกว่าไอ้โจ๊กเกอร์แกเล่นบทนี้ดีกว่าโจ๊กเกอร์แทบไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าในมอร์เบียสเนี่ยเราได้เห็นฝีไม้ลายมือการแสดงของแกได้เห็นอารมณ์ต่างๆของแกได้เห็นว่าคนอายุเยอะ50ใช่มั้ยจาริดเลโตอายุ50แล้วหน้าตาแบบพอๆกับ30เลยอ่ะให้เห็นว่าคนที่เขามีประสบการณ์การใช้ชีวิตเยอะๆเนี่ยแล้วมาแสดงหนังแล้วคนหน้าเด็กแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนนะครับในเรื่องของนักแสดงผมให้อยู่ที่8คะแนนครับความประทับใจเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกประทับใจหวือหวานะถึงขนาดว่าน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูแล้วแย่เลยนะครับความประทับใจผมให้อยู่ที่7คะแนนครับเรื่องของความสนุกเรื่องนี้ค่อนข้างจะกินป๊อปคอร์นไม่หมดนะฮะถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อขนมเข้าไปกินหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูสนุกถึงขั้นว่าต้องดูแล้วกินป๊อปคอร์นแล้วมันหมดถังอ่ะนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าความสนุกเนี่ยประมาณหนึ่งคือทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้ตลอดทั้งเรื่องว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณเนี้ยเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์จะเป็นประมาณเนี้ยแต่วิธีการแก้ปัญหาของมอร์เบียสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่มอร์เบียสได้มีการใส่เข้ามานะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะบอกตรงๆเลยว่าแนะนำนะแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมอร์เบียสน่าจะเป็นจิ๊กซอสำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้รู้จักกับตัวละครที่เป็นแอนตี้ฮีโร่แบบนี้แล้วก็ได้รู้จักกับทีมวายร้ายทีมใหม่ของทางมาร์เวลทีมวายร้ายทีมใหม่ของทางโซนี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่กำลังจะต่อยอดไปถึงในจุดนั้นครับสำหรับมอร์เบียสผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.6 คะแนนครับดังที่บอกครับผมไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ดีหวือหวาแต่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ดูแล้วแย่จนเรารู้สึกว่าไม่ควรดูไม่น่าดูเลยนี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่
ดูดีในแบบที่มันควรจะเป็นเพียงแต่ว่าความสมประกอบความเหมาะสมความสมบูรณ์ในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยมันออกจะน้อยไปหน่อยคะแนนของ Rotten ผมว่ามันเลยได้น้อยแบบนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปดูนะครับถ้าไปดูช่วงนี้เนี่ยแน่นอนเลยไม่มีคนแย่งดูด้วยเพราะคนน่ะส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่เขาอิงคะแนน Rotten Tomato กันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อิงคะแนน Rotten Tomato เราไปดูเถอะสนุกครับสนุกโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งที่นั่งใครเลยครับสำหรับ Morbius นะฮะแนะนำจริงๆเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำให้ไปดูกันในสุดสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel